นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภุพพนียัตติชีวตัมมปายุชรูปนีตัสสะนะสันติตานามเอตังพะยังมรเนเปกมาโนโลกามิสังปัจฉเหนสันติเปกโคตินาบัดนี้จักได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในสันติเปกกถาพอเป็นเครื่องประคับประคองสรองศรัทธาเพิ่มกุศลปุญญราศีแด่ท่านสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพียงกันณฌาปนสถานวัดบ้านอ่างหินน้อยแห่งนี้ด้วยว่าวันนี้ได้ปรารภงานฌาปนกิจศพพระอธิการใบบุริปัญโยมที่ได้จากศิษยานุศิษย์ไปอย่างไม่มีวันกลับพอสมควรแก่เวลาสืบไปในเบื้องต้นก็ขอแสดงความอาลัยต่อดวงจิตวิญญาณของพระอธิการใบบุริปัญโยมและขอแสดงความเสียใจกับศิษยานุศิษย์บุตรหลานของหลวงปู่ด้วยไว้ณโอกาสนี้ก็ขอให้ท่านสาธุชนนั่งในอาการที่เป็นสัปปายะไม่ต้องประนมมือไม่ต้องพะวงกับการประนมมือการแสดงพระธรรมเทศนาก็จะใช้เวลาพอสมควรวันนี้ทางศิษยานุศิษย์ก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสุนทรธรรมโสพลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเสน่หามจังหวัดนครปฐมแล้วก็ยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้เป็นตัวแทนมาเป็นประธานในการฌาปนกิจศพในวันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเท่าที่พวกเราได้ทราบความเป็นไปเป็นมาของหลวงปู่ว่าหลวงปู่นั้นมีอายุ84ปี19พรรษา84ปี19พรรษาก็คือท่านมาบวชเมื่ออายุ65ปีได้ลาบุตรหลานได้ลาครอบครัวออกมาบวชทำไมท่านจึงได้ลาครอบครัวออกมาบวชในเมื่อท่านก็อยู่ในวัยที่แข็งแรงอยู่ก็เนื่องจากว่าท่านได้พินิจพิจารณาเห็นตามที่อาตมาภาพได้ขึ้นบาลีในเบื้องต้นว่าอุปนิยติชีวตัมมัปปายุก็คือแปลใจความว่าชีวิตมีอายุสั้นชีวิตมีอายุสั้นถูกชรานำไปเรื่อยๆชีวิตของคนเรานั้นสั้นนิดเดียวท่านได้มองเห็นแล้วว่าหลังจากอายุวัยเกษียณก็คือ60ปีเป็นสวแล้วเป็นผู้สูงวัยก็นับอายุได้ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้สักกี่ปีไม่รู้ว่าจะอยู่ได้สักกี่ปีท่านก็มองเห็นแล้วว่าการใช้ชีวิตเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมนั้นเป็นชีวิตที่ฝืดเคืองเป็นชีวิตที่ลำบากท่านก็เลยสละครอบครัวออกมาแสวงหาเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นเมื่อถูกชะลาครอบงำเมื่อถูกชะลานำไปแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องต้านทาน
ไม่มีอะไรคำว่าไม่มีอะไรเป็นเครื่องต้านทานนั่นก็หมายความว่าไม่สามารถที่จะรักษาเยียวยาได้เป็นโรคภัยอย่างอื่นหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอันตรายอย่างอื่นยังมียาที่จะรักษามีสิ่งโน้นสิ่งนี้มาป้องกันเวลาเราเจ็บหัวตัวร้อนก็มียารักษาหรือแม้กระทั่งว่าเราไม่สบายด้วยที่เราเข้าใจว่าพูดผีปีศาจหรือว่าไสยศาสตร์เราก็ไปหาเครื่องรางของขันมาเป็นเครื่องป้องกันแต่ชลาเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องป้องกันได้จะรักษายังไงจะดูแลยังไงหลายคนไม่อยากจะเข้าไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะชราก็พยายามหาสิ่งโน้นสิ่งนี้มาบำรุงไม่อยากให้ผมงอกก็ไปแสวงหาสิ่งโน้นสิ่งนี้มาย้อมหนังมันเหี่ยวก็ไปหาสิ่งโน้นสิ่งนี้มาทำให้มันเต่งตึงขึ้นแต่ในสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้านทานได้ความชรานั้นไม่มีอะไรที่จะต้านทานได้หลวงปู่ท่านก็เลยมองเห็นสิ่งนี้ว่าอายุที่เหลือท่านจะทำประโยชน์ถ้าอยู่เป็นชีวิตเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็ไม่สามารถที่จะสร้างประโยชน์ได้คำว่าไม่สามารถที่สร้างประโยชน์ได้นั้นก็หมายความว่าได้เท่าที่ควรญาติโยมถ้าอยู่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยทำประโยชน์ได้อยู่แต่ว่าได้เพียงเล็กน้อยแต่หลวงปู่เมื่อท่านออกมาบวชแล้วท่านสร้างประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเท่าที่ทราบวัดนี้ถ้าจะกล่าวได้ว่าท่านเป็นคนสร้างกับมือก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นศาลาการประเรียนหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างการทำให้วัดนี้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ได้ขึ้นทะเบียนในสำนักงานพุทธศาสนาก็เป็นฝีมือของท่านล้วนๆท่านเป็นผู้มาพาญาติโยมมาทำสิ่งโน้นสิ่งนี้พัฒนาเสนาสนะจนมั่นคงดูกุฏิดูวิหารดูศาลานี่ก็คือลอยตีนลอยมือห้อยตีนห้อยมือของหลวงปู่ไม่ออกก็ออกที่เพิ่นผ้าเขาเห็ดเขาถ้ำเนี่ยกลัวเขาได้มาซอยเพิ่นนะกันเพราะท่านมาเป็นผู้นำของเราถ้าท่านอยู่เป็นคฤหัสถ์ท่านจะทำได้ขนาดนี้หรือเปล่าก็ไม่ได้ตอบเลยตอบชัดเจนเลยว่าไม่ได้คนที่อายุเท่ากับท่านนี่84ปีนี่ลองหลับตานึกว่าเราสร้างประโยชน์ที่เป็นสาธารณะได้เหมือนกับหลวงปู่หรือเปล่าอาตมาตอบแทนเลยว่าไม่ได้หลวงปู่ของเราในสละความสุขส่วนตัวความสะดวกสบายออกมาใช้ชีวิตอยู่อย่างคนโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวท่านก็พาญาติโยมนำพาญาติโยมสามารถสร้างวัดตั้งวัดได้ถูกต้องตามกฎหมายสามารถที่จะตั้งเจ้าวาดได้ก็คงจะเป็นท่านเป็นเจ้าวาดคนแรกอันนี้คือท่านได้มองเห็นประโยชน์เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็พาเราทำสิ่งโน้นสิ่งนี้จึงทำให้นึกถึงคำโบราณครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวยากที่ยังกับว่ายากสัมปฏิสังขรณ์เป็นว่าถอนอียังกับว่ายากพอถอนมานะละอียังกับว่ายากทำละปัญหายากปฏิสังขรณ์ก็คือยังสิละญาติโยมสร้างนั่นแปลงนี่หลวงปู่พันวาที่ออกมาบวชเพื่อจะแสวงหาสันติเปกขะก็คือหนทางอันสงบแต่ก็เพราะภาระหันไปที่โน่นก็เห็นญาติโยมมาวัดมาจังหันจังเพนศาลาก็ไม่เรียบร้อยศาลาก็ไม่ดีไม่สวยไม่งามท่านก็จำเป็นต้องพาญาติโยมเป็นผู้นำพาญาติโยมทำสิ่งโน้นสิ่งนี้โบสถ์ยังไม่ได้ตัดหวายลูกนิมิตท่านก็พาญาติโยมในการสร้างโบสถ์จนกระทั่งโบสถ์ได้ตัดไว้ลูกนิมิตจนกระทั่งวัดเป็น
วัดที่ถูกต้องอันนี้แหละงานปฏิสังขรณ์ในงานยากญาติโยมสาธุชนงานก่อสร้างเป็นงานที่ยากยากปฏิสังขรณ์ถอนมานะมานะความถือตัวความเย่อหยิ่งความจองหองนี่มันถอนยากแท้ๆเลยอยู่ในใจก้นอยู่ในโถก้นนี่ลังเถื่อลังพี่ก็มองว่าจะคล้องนี่ดีกว่าผู้อื่นดีกว่าคนอื่นเด่นกว่าคนอื่นบ่ย่อมเนี่ยจังว่ามันมีเหลืองมีเล่ามีการข่ากันมีการตีกันย้อนอย่างย้อนมาในทิศอีกของเจ้าของของแต่ละบุคคลมานานี่มันเหตุให้คนข่ากันเด้เขาจะเห็นว่าในโลกโซเชียลหรือว่าสื่อต่างๆจะเห็นได้ว่าไปตามท้องถนนขับรถแค่แซงกันก็มีเรื่องมีราวกันนั่นก็คือความถือตัวถือตัวว่าตัวเองเก่งหรือว่าตัวเองจะดีกว่าเขาการถือตัวนั้นท่านกล่าวไว้ว่ามีด้วยสาเหตุก็คือ1ถือตัวเพราะทรัพย์ตัวเองมีทรัพย์มากกว่าเขารวยกว่าเขาพูดตรงๆรวยกว่าเขาก็ดูถูกคนอื่นดูถูกคนโน้นคนนี้รถตัวเองราคาสูงกว่าก็ดูถูกว่าเองคนนี้ขับรถกระจอกอันนี้คือท่านก็บอกว่าคนที่มีมานะเพราะทรัพย์มีมานะเพราะตระกูลเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงในสังคมในชุมชนก็ทำให้เกิดมานะทิฏฐิเข้าจังเสียบได้ยินใจได้เห็นตัวได้เห็นว่าเวลาคนที่มีมานะย่อนตระกูลเรื่องเถื่อนทั้งที่จำจะคล้องบ่ได้จำตระกูลจะคล้องบ่ได้มึงหูพ่อกูเป็นลูกไผ่คนวะถามพ่อพรหมดนั่นมึงหูพ่อกูเป็นลูกไผ่นั่นแหละคือมานะเพราะตระกูลเอาครอบครัวเอาพ่อมาโกงเขาทั้งที่ตัวเองทำอะไรไม่ได้เอาพ่อเอาแม่เอาบริวารมาโกงเขาอันนี้คือตระกูลแล้วก็สุดท้ายมานะเพราะชาติกำเนิดลังเถื่อลังพี่นี่บางคนเกิดมาในตระกูลสูงเกิดมาในชนชั้นวรรณะสูงพ่อแม่อยู่ในวรรณะสูงเป็นข้าบดีเป็นเศรษฐีก็มักจะดูหมิ่นดูถูกคนที่เกิดมาในตระกูลวรรณะต่ำมันละยากมันถอนยากเด้จะละมานะนี่โอ้ยากเหลือเกินลังเถื่อลังพี่นี่ไปพอกันนี่ลังเถื่อนี่บ่ยอมก้มหัวให้กันกันบ่อึดนี่อันนี้คือมานะละหยังกับบ่ละยากพอละตัณหาอันนี้คือความเป็นจริงตัณหาคือความอยากหลวงปู่เพิ่นพยายามจะละพยายามจะละตัณหาเนี่ยเพิ่นจึงได้ออกมาบวชเด้ตัณหามันผูกมันดึงมันจองไว้เนี่ยตัณหาหักลูกตัณหาหักผัวเมียตัณหาหักทรัพย์ออกไปบ่ได้เด้หลายผู้หลายคนก็ติดอยู่นะนอนกอดอยู่หั่นบางผู้บางคนมีทรัพย์สมบัติหลายก็นอนกอดทรัพย์อยู่หั่นเราจึงได้เคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเทศให้ฟังว่ามีเศรษฐีมีทรัพย์มากแล้วก็เอาทรัพย์ใส่หายไปฝังไว้ที่โน่นที่นี่ตายไปไม่ได้บอกใครไม่ได้สั่งใครไว้ก็ไปเกิดเป็นสัตว์รักษาทรัพย์อยู่ตรงนั้นบ่ว่าจะไปเป็นแก่บ่ว่าจะไปเป็นงูเหลือมบ่ว่าจะไปเป็นสุนัขนอนเฝ้าอยู่หั่นก็ล้วนแล้วเพราะตัณหาความอยากในทรัพย์นี่แหละมันละยากเป็นสิ่งที่ละยากเป็นสิ่งที่จะสละได้ยากแต่หลวงปู่ท่านก็พยายามที่จะสละพยายามที่จะละในส่วนของเป็นมานะในส่วนของตัณหานั้นละออกมาบวชมาเป็นเนื้อนาบุญของพวกเรามาทำ
ที่ต้านทานให้กับตัวเองมาสร้างเครื่องป้องกันให้กับตนเองเหมือนดังที่พระบรมศาสดาของพวกเราเมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตคือคนแก่คนเจ็บคนตายเทวทูตเหล่านั้นท่านไม่เคยเห็นเลยหรืออาจจะเคยเห็นแต่เพราะบารมียังไม่แก่กล้าก็เลยไม่สะกิดใจเพราะพระองค์มีบารมีแก่กล้าบารมีนั้นมันจะเตือนบารมีจะเตือนเมื่อบารมีเตือนแล้วพระองค์ก็จึงเกิดคำถามว่าทำไมคนเราจึงต้องมาแก่แล้วทำไมคนเราต้องมาเจ็บแล้วทำไมคนเราต้องมาตายเมื่อพิจารณาแบบนั้นก็รู้สาเหตุก็คือที่ต้องมาแก่มาเกิดมาเจ็บมาตายก็เพราะคนเราเกิดขึ้นมาทำอย่างไรคนเราจึงจะไม่เกิดตัวนี้คือปัญหาทำอะไรคนเราจึงจะไม่เกิดเมื่อคิดว่าไม่อยากจะมาเกิดพระองค์ก็ออกแสวงหาหนทางที่จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยจึงได้เสด็จออกผนวนหลวงปู่ของเราก็เหมือนกันญาติโยมสาธุชนท่านก็คงจะเห็นแล้วล่ะท่านก็คงจะเบื่อความต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเบื่อความต้องมาทุกข์ทรมานเพราะความแก่ท่านจึงได้สละครอบครัวสละความสุขในครอบครัวออกมาบวชเพื่อสร้างเครื่องป้องกันเพื่อสร้างเครื่องต้านทานให้กับชีวิตท่านจึงบอกว่าเอตังพยังมรณะเปกขะเปกขมาโนผู้เห็นภัยนั่นผู้เห็นภัยนั่นในความตายคำว่าเห็นภัยนั้นก็คือมีภัย3ประการก็คือ1ภัยที่จะมีความตายเข้ามาใกล้คนที่อายุมากแต่ก็ไม่ได้เสมอไปว่าคนที่อายุมากนั้นจะตายเสมอไปคนที่อายุน้อยจะไม่ตายคนอายุน้อยก็ตายแต่ว่าคนที่อายุมากนั้นท่านบอกว่ามีภัยอยู่3ประการก็คือ1ความตายกำลังจะใกล้เข้ามานับบวกลบคูณหารได้เลยตอนนี้เราอายุเท่าไหร่อยู่ในวัยสูงวัยอายุ70ก็บวกไปสัก10ปี80หรืออาจจะบวกเลยไปสัก15ปี85ยิ่งอายุมากนั่นก็หมายความว่าชีวิตของเราอยู่ในโลกนี้ก็เหลือน้อยเข้าไปทุกทีท่านจึงอุปมาชีวิตของคนเรานั้นเหมือนกับโคที่ถูกนำไปสู่ที่ฆ่าเฮาสิเคยเห็นคนจูงง่วไปขาเนาะไปมันยางเนี่ยขันมันยางซาชีวิตมันก็อาจจะรอดได้แต่ว่าขันมันยางเร็วยิ่งก้าวเท้าเร็วเข่าเร็วเข่าเร็วเข่ามันกับยางไปหอดลักประหารไปหอดมองเชือดนั่นเร็วเข่าชีวิตของคนผู้สูงวัยก็เหมือนกันก็เราก็เดินเข้ามาใกล้สู่ตะแลงแกงคือความตายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปวันไหนอายุยิ่ง70 80 90เนี่ยเพิ่นบอกว่าใครก็ตายบ่ใครก็ตายเด้อพวกฮอด90แล้วยิ่งทุกเมื่อในโลกสมัยใหม่โลกโควิดเข้ามานี่โอ้แห่งอันตรายพอออกไม่ออกเป็นตะยะแต่ว่ามันก็คงจะบ่มาฮอดเฮาหรอกเนาะแต่ว่าหมู่บ้านนี่ก็ได้ข่าวว่าอยู่พิบูลเฮาเพิ่มไป2นี่ล่ะเนาะก็ระวังในโควิดอันนี้คือเมื่ออายุมากภัยข้อที่1ก็คือความตายเข้ามาใกล้ภัยข้อที่2ก็คือชีวิตนั้น
เหลือน้อยเข้าทุกทีนะเหลือน้อยเป็นของนิดหน่อยนะชีวิตของเรามันก็น้อยลงน้อยลงแล้วก็สุดท้ายประการที่3ก็คือไม่มีเครื่องต้านทานไม่มีสิ่งใดที่จะต้านทานไม่มีสิ่งใดที่จะป้องกันได้เลยจากความตายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในโลกไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพจอมทัพในอดีตการพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรอันนั้นคือในยุคสมัยพ.ศ.200กว่าในยุคในประเทศไทยของเราในยุคสมัยพระเจ้าองค์ดำพระนเรศวรกอบกู้เอกราชในยุคกรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินมหาราชหรือแม้กระทั่งในยุครัตนโกสินทร์พระปฐมจักรีก็ล้วนแล้วแต่เป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่เป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายรบกับพระยามัจจุราชแพ้ทุกรายไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะได้ข้าศึกศัตรูไม่เคยหวาดหวั่นอย่างพระนเรศวรพระนเรศวรมหาราชตีวงล้อมเข้าไปในท่ามกลางทัพพม่าแค่พระองค์เดียวทหารพม่าเป็นหมื่นเป็นแสนพระองค์ไม่ได้หวาดหวั่นแต่สุดท้ายก็ต้องมายอมเสียโลราบต่อพระยามัจจุราชหรือแม้กระทั่งคนที่มีปัญญามากเป็นครูอาจารย์ที่มีปัญญามากอย่างเช่นในพระศาสนาก็หลวงพ่อสารีบุตรถือได้บอกว่าท่านเน้นนับเม็ดหินเม็ดทรายได้ฝนตกลงมาในแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่นับเม็ดได้ว่าตกลงมากี่เม็ดแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถใช้ปัญญาต่อสู้กับพระยามัจจุราชได้คนที่มีอิทธิฤทธิ์มากอย่างเช่นหลวงพ่อพระมหาโมกขลานะไปเที่ยวสวรรค์ไปดูวิมานนั้นวิมานนี้แล้วก็กลับมาบอกญาติบอกโยมไปเที่ยวเมืองนรกไปเห็นสัตว์นรกทรมานก็มาบอกญาติพี่น้องสามารถไปเมืองสวรรค์เมืองนรกได้แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะใช้อิทธิฤทธิ์นั้นต่อสู้กับพระยามัจจุราชได้ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับพระยามัจจุราชได้แล้วก็หรือแม้กระทั่งอุปมาเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราญาติโยมที่พระองค์สอนพวกเราให้รู้จักในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละพระองค์ถือได้ว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เทวดาทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่โน่นชั้นพรหมลงมาเนี่ยมายอมถวายตัวเป็นศิษย์มาขอเป็นศิษย์มายอมเป็นสาวกแต่พระองค์ในบ้านสุดท้ายก็ต้องยอมสิโรราบกับความตายกับพระยามัจจุราชแต่ว่าการตายของพระองค์นั้นไม่ได้เรียกว่าตายทำไมจึงฤทธิ์ไม่เรียกว่าตายเพราะพระองค์หมดกิเลสแล้วท่านจึงเรียกว่านิพพานเรียกว่านิพพานคือไม่กลับมาเกิดอีกแล้วอย่างพวกเรานี่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนะต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จะไปจบสิ้นอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเครื่องต้านทานหรือว่าเครื่องป้องกันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงที่เราสร้างขึ้นมานั้นสามารถที่จะสร้างได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะสร้างกับความตายได้อันนี้แหละคือเห็นภัย3ประการของความเป็นคนแก่ความเป็นคนสูงวัยท่านจึงได้ละโลกามิตรละโลกามิตรมุ่งต่อสันติท่านว่าอย่างนั้นโลกามิตรสังปัจเจเหสันติเพโขละโลกามิตรโลกามิตรคืออะไรเครื่องล่อเค
ครื่องล่อใจทั้งหลายทั้งปวงเครื่องผูกใจทั้งหลายทั้งปวงให้ติดอยู่เนี่ยคือพ่อใหญ่ทั้งหลายนั่งอยู่ข้างหน้าตมานี่อายุหลายนี่ติดอยู่ในเครื่องล่อเด้บ่สามารถที่จะตัดสินใจได้คือหลวงปู่เพิ่นเด้การตัดสินใจได้มาพากันมาบวชแทนหลวงปู่เพิ่นเด้อสิได้มีผู้จำพรรษารับกฐินเด้บ่ซั่นบ่มีผู้ใดรับกฐินเด้เพิ่นอายุมากแล้วญาติโยมสาธุชนท่านบอกว่าให้ละโลกามิตรเครื่องล่อเครื่องผูกใจไว้ให้เราติดอยู่ในโลกามิตรไม่สามารถที่จะสลัดออกได้โลกามิตรคืออะไรคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมนี่อันนี้แหละท่านเรียกว่าโลกามิตรเป็นอย่างไรพ่อใหญ่เบิ่งละครทุกมื้อนี่เบิ่งละครเบิ่งเห็นนางเอกเขากันยังวางงามอยู่บ่ยังวางงามอยู่เนาะเฒ่าเพิ่นนี่ยังวางงามอยู่ได้นี่เออโอ้งามเลยนางเอกเพิ่นว่านั่นแหละอันเสียงบ่ยังใดบ่นี่แขนเขาต้องแรงต้องแรงขึ้นน่ะฟ้อนน้ําเขาเยาะอยู่น้ําเขาน้ําพ่อใหญ่เนาะเยาะอยู่แม่นบ่นั่นแหละคือโลกามิตรมันยั่วมันผูกมันติดไว้บ่สามารถที่ตัดสินใจคือหลวงปู่ได้เด้แต่หลวงปู่พันสละถึงแม้ว่าจะละไม่ขาดแต่ท่านก็พยายามสละพยายามตัดออกพยายามตัดพยายามสละออกเพื่อไม่ให้มันผูกมันติดพยายามที่จะตัดภพตัดชาติให้สั้นลงถึงแม้ว่าภพภูมินี้ชาตินี้จะไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานตามที่พระอริยเจ้าท่านประกาศแต่ว่าก็ทำให้มันสั้นลงท่านได้สละความสุขความได้สละสิ่งเหล่านั้นออกมาบวชมาพาญาติพาโยมได้สร้างนั้นทำนี่ได้พัฒนาวัดวาให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของสังคมจึงได้เห็นว่าวันนี้ญาติโยมชาวบ้านอ่างหินน้อยนี่ได้พากันมาจัดงานให้ท่านได้ฟังตามที่พิธีกรได้กล่าวว่าหลวงปู่ท่านก็ไม่ต้องการให้จัดอะไรกระเริกไม่ต้องการให้จัดอะไรใหญ่โตหรอกแต่เพราะคุณงามความดีเพื่อที่จะประกาศเกียรติคุณของท่านนั่นแหละญาติโยมศิษยานุศิษย์ทายกทายิกาบอกว่าจัดเล็กๆไม่ได้นี่ต้องมีเมนพิเศษมาเพื่อเป็นการยกย่องเพื่อให้เกียรติกับหลวงปู่ที่ท่านได้เสียสละให้เกียรติกับหลวงปู่ที่ท่านได้พาเราสร้างวัดสร้างวาจนเป็นหลักปักฐานได้มั่นคงอย่างนี้จึงได้เห็นว่าวันนี้ถึงแม้ว่าจัดแบบเรียบง่ายแต่ก็งานยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามางานส่งสักการหลวงปู่หลวงปู่พระอธิการใบปุริปัญโยเราก็มองไปที่กิตกาธานหรือว่ามองไปที่โลงศพของท่านนั่นแหละแล้วน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจในขณะที่หลวงปู่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็สอนพวกเราให้สิ่งโน้นสิ่งนี้สอนพวกเราในเรื่องตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกขังอนิจจังอนัตตาแต่วันนี้ท่านได้ประกาศสัจธรรมให้พวกเราเห็นว่าชีวิตของคนเรานั้นก็ตกอยู่ในหลักทุกขังอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละท่านแสดงให้เราเห็นเมื่อมีชีวิตเป็นครูณปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นครูสอนเราสอนให้เราเห็นสัจธรรมของชีวิตว่าทุกคนเกิดมาตกอยู่ใน3ประการนี้เป็นอนิจจังทั้งหมดไม่เที่ยงคืออนิจจังคือความไม่เที่ยงนั่งอยู่ทั้งนี้แต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นเด็กหน่อยแต่ว่าณปัจจุบันนี้เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเข้าสู่วัยชราแล้วอันนี้คือความแปรปรวนผันแปรไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์คำว่าเป็นทุกข์นั้นท่านหมายเอาทุกข์ประจำสังขารทุกข์เพราะการเกิดทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความตาย
หรือแม้กระทั่งทุกข์เพราะความเศร้าโศกเสียใจเศร้าโศกในเรื่องโน้นเรื่องนี้เกิดความกำครวญพิไรรำพันก็ล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์อย่างเช่นวันนี้เราพลัดพรากจากหลวงปู่อันเป็นที่รักของพวกเราเราเกิดความเสียอกเสียใจก็เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะความพลัดพรากทุกข์เพราะความพลัดพรากแล้วก็สุดท้ายก็คืออนัตตาร่างกายของเรานั้นไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างหนึ่งไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราได้เลยถ้าเป็นของเราท่านบอกว่ามันต้องเชื่อฟังเรามันต้องขออนุญาตเรามันต้องขออนุญาตเพราะมันไม่ได้อนุญาตขออนุญาตมันจึงไม่ใช่ของเราก็คือเราสังเกตง่ายๆสังเกตง่ายๆทวารทั้งหลายที่หรือว่าอาการ32ของเราเนี่ยตาทุกมื้อนี่ตาดีบ่มีไงอายุ70 80นี่บ่เห็นหงอาตมาก็คือกันนี่อายุยังซ้ํานี่อ่านหนังสือนี่กันบ่ใส่แว่นนี่เรียบร้อยนะอ่านบ่ออกมันเป็นพื้นเดียวกันนั่นแหละหูก็แต่ก่อนเคยฟังอยู่ไกลๆเพิ่นก็ฟังกันถนัดทุกมื้อนี่อยู่ใกล้ๆก็ฮ้องใส่กันว่ามันเสียงกันพุ่นเด้ตาหูดังได้กินดีบ่พ่อใหญ่หูดังก็ดมกินน่ะก็บ่หอมแล้วเนาะถ้าแป้งสิเบิดกระป๋องก็บ่หอมแล้วลิ้นแต่ก่อนกินตําบ่คงแซ่บว่าซั่นทุกมื้อนี่โอ้ยกินจักเป็นจังได๋ว่าแม่นลูกหลานเขาบ่ใส่สิรสพุ่นล่ะเนาะนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นก็ล้วนแล้วแต่มันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราไม่ได้บังคับบัญชาเราหรือแม้กระทั่งเวลาร่างกายของเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่เคยขออนุญาตเราสักครั้งหนึ่งมันจะเป็นมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันผมที่อยู่บนหัวของเราเวลามันจะงอกมันก็ไม่ขออนุญาตว่าจะงอกละเด้อมันบ่ได้ว่าได้เนาะแขวมันจะร้อนก็ร้อนโลดเด้มันบ่ได้ขออนุญาตสิร้อนเด้อแขวบ่ว่าเด้นั่นแหละคืออนัตตาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในชีวิตของเรานี้หาสาระเกี่ยนสารอะไรไม่ได้หลวงปู่ท่านสอนพวกเราให้พวกเราได้พินิจพิจารณาว่าชีวิตของคนเรามีอยู่แค่นี้แหละให้รีบเร่งขวนขวายเอาในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอายุของพวกเรานั้นสั้นลงสั้นลงสั้นลงทุกทีเพราะว่าคนเราเกิดมาในโลกผืนนี้เกิดมาจุดประสงค์เดียวเท่านั้นญาติโยมบ่ได้มีจุดประสงค์อย่างอื่นจักเม็ดจุดประสงค์เดียวก็คือความตายอุปมาเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าจุดประสงค์เดียวก็คือบ่ายหน้าไปสู่ความตกในตอนเย็นชีวิตของคนเราก็เหมือนกันเกิดมาแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่ความตายด้วยกันทั้งหมดเลยไม่มีจุดประสงค์อย่างอื่นเพียงแต่ว่าในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะสร้างสรรประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นกับตัวเองจะทำประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นกับสังคมจะทำอนุสาวรีย์อะไรไว้ให้คนได้ระลึกนึกถึงถ้าเราไม่มีคุณงามความดีไม่ทำอะไรไว้ให้คนได้ระลึกนึกถึงนั้นตายไปพอ20,000เขาก็ลืมแล้วอุปมาง่ายๆเลยเห็นชัดเจนสามีภรรยากันตอนอยู่น้ำกันก็ฮักกันว่าสั่นเป็นว่าฮักกันปานสิคืนแต่ว่าตายมื้อนี้มื้ออื่นเอาผัวใหม่เอาเมียใหม่พุ่นเด้เนี่ยอันนี้คือถ้าไม่มีคุณงามความดีไม่มีใครกล่าวถึงหรอกแต่หลวงปู่ท่านได้สร้างคุณงามความดีก็คือพาเราทำหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงวัยบั้นปลายชีวิตท่านได้พาเรามาพัฒนาวัดวาจนเป็นหลักเป็นฐานที่มั่นคงเราจึงได้มาระลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านสาธุชนทั้งหลายเรามาส่งสการหลวงปู่ก็น้อมเอาหลวงปู่นี่แหละเข้ามาเป็นข้อคิดเตือนใจพวกเราว่าเราก็จะเป็นเหมือนท่านนี่แหละสุดท้ายก็จะมีคนมาเป็นเหมือนท่านนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อหลวงปู่ท่านจะสั่งจะเสียเราเป็นครั้งสุดท้ายท่านก็คงจะบอกว่ามาส่งเราเท่านี้แหละพี่น้องจะโศกร้องรำพันกันสไหนหากแม้นถึงวันหน้าคราต่อไป
คงมีใครมาส่งท่านเหมือนวันนี้ธรรมภาพได้ใช้มาเวลามาพอสมควรหิมินากตบุญเยนะด้วยอานิสงส์ผลบุญที่คณะเจ้าภาพได้กระทำบำเพ็ญได้เป็นไปแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันมีนิมนต์พระได้มาสวดพระอภิธรรมเป็นประจำนิมนต์พระมามาติกาบังสุกุลและก็ยังได้นึกถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับญาติโยมสาธุชนผู้มาร่วมงานจึงได้นิมนต์ให้พระแสดงธรรมหนึ่งกันอานิสงส์ผลบุญทั้งหลายทั้งปวงจงมารวมกันเป็นกำลังที่สำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณของหลวงปู่ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เสวยทิพยสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังอานึ่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นปฏิการะตอบแทนคณาจารย์ภาพทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มาพ้องผ่านคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุความมีอายุยืนนานวันนะความมีผิวพรรณบุตรพองสุขะความมีความสุขกายสบายใจพละความมีพลานามัยเข้มแข็งแข็งแรงสามารถประกอบกิจการงานที่ตนมุ่งหวังได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในสันติเพคกถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้